สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมมิธหรือว่าชื่อเกมภาษาไทยก็คือเกมตำนานนั่นเองนะครับผมเป็นเกมแนวแบบว่าพัซเซิลสยองขวัญซึ่งวันนี้นะครับผมเกมน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้นี่คือผมไม่ได้แบบว่ามาเล่นคนเดียวแน่นอนนะผมเพราะว่าผมกลัวนะวันนี้เรามาอยู่กับคุณแม็กหมกมุ่นเช่นเดิมครับผมสวัสดีคุณแม็กหมกมุ่นด้วยฮะสวัสดีจ้าสวัสดีครับนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราไม่ได้เล่นเกมฟุตบอลด้วยกันนะคุณแม็กเอาเลยไหมลุยเลยไหมเอาเลยลุยนะเออเพจจะนำเกมมิ่งรับเติมเกมฟีฟ่าโมบายราคาถูกเติมโหดเติมไวระดับไฮสปีดได้คิวปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จแถมปลอดภัยจัดได้24ชั่วโมงไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนหรือรีฟันสตรีมเมอร์ดังๆใช้บริการและแนะนำกันเพียบนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมฟุตบอลชั้นนำและอื่นอีกมากมายสนใจติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเพจแท้ผู้ติดตามต้องหลักแสนนะจ๊ะตอนนี้คือเราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วเอาคุณแม็กมามุดล่ะอ๋อขอดูหน้าคุณแม็กเนี่ยหน้ากูเป็นไงวะนี่ไงเหมือนกูเลยอ่ะกูใส่เสื้อสีเขียวเออแฟดอ่ะเป็นชุดทีมเหรอใช่หน้าเหมือนกันดิอ๋อโอเคเกมนี้เนี่ยสิ่งสำคัญมันคืออันนี้เลยคือมันจะมีกระดาษวางเต็มอยู่โรงเรียนกระดาษนี้เปรียบเสมือนบอดแสคือถ้าเราอยากรู้เรื่องและผ่านไปในแต่ละด่านเนี่ยคือเราจะต้องตามหากระดาษนี้และอ่านรายละเอียดอันดับแรกคือเอาทำอะไรอ่ะทางนู้นเหรอทางนี้เออไปอันแรกเราต้องทำอะไรอ่ะอันแรกเปิดประตูดิเออไปเปิดประตูออกไปข้างนอกว่าในห้องนี้คือไม่มีอะไรละเดินออกมาก็คือขวาไลท์ซ้ายดีคุณแม็กไปทางขวาก่อนไปทางซ้ายแหละขวาไม่มีอะไรเป้าหมายก่อนน่าจะให้สำรวจในโรงเรียนแหละกดชิปเพิ่มอีกอันนี้ห้องนี้เปิดได้คุณแม็กไหนอ่ะนี่ไงเปิดแล้วไปเดินเข้าไปก่อนเลยเออนี่มีกระดาษมีกระดาษกดอ่านเลยกระดาษโน้ตของนักเรียนกลุ่มนี้เออโอ้นี่ไงมีเรื่องราวแล้วคุณแม็กไอ้โบหายตัวไปตั้งแต่10วันก่อนตอนนี้ยังหาตัวไม่พบเท่าที่พวกเราไปสืบกันมานะโบนไปดูดบุหรี่กับเพื่อนครับหน้าลิฟต์แดงกูว่ามีความเป็นไปได้ที่แม่งจะต้องลงลิฟต์แดงไปแน่ๆแต่ตอนนี้ทางโรงเรียนมันปิดข่าวเรื่องเด็กหายก่อนที่โรงเรียนจะปิดตายอ่ะทางเข้าลิฟต์แดงอ่ะเราต้องรีบไปหาไอ้โบกันก่อนจะสายเกินไปเออถ้าเกิดเพื่อนๆในห้องนะเห็นกระดาษแผ่นนี้นะแล้วอยากจะมาช่วยอีกแรงอ่ะกูแอบเอากุญแจไว้ที่ห้อง9เอาไว้ที่เก้าอี้ท้ายห้องที่เราได้ตอนนี้คือไอ้โบหายไอ้โบหายหายไป10วันแล้วไอ้เหี้ยตายเลยมั้ยเนี่ย น่าจะยังแหละ คือไอ้โบหายแล้วโรงเรียนก็ปิดมันไปดูดบุหรี่10วันเลยเหรอเออปิดข่าวแล้วก็ปิดแล้วก็อะไรนะมีปิดตายลิฟแดงเออแล้วทีนี้คือก่อนหน้านี้คือมีเพื่อนมาหาแล้วไอ้ที่คนที่มันเขียนกระดาษนี้ไว้นี่แหละเออแล้วเราก็คือมาทีหลังเออแล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะช่วยอีกแรงเนี่ยก็คือให้ไปเอากุญแจไขประตูห้อง9เราจะช่วยมั้ยไม่ช่วยไม่ช่วยก็ปิดเกมออกเลยอะไรอ่ะกูแอบเอากุญแจไขประตูอ๋อนี่ไงกูเห็นแล้วเห็นอะไรกุญแจมาดูไหนนี่เนี่ยชัดเจนเลยกุญแจห้องม3ทับ9เก็บเลยฮะเก็บเรียบร้อยนะกุญแจอยู่กับคุณแม็กนะใครจะมาช่วยกูเพิ่งไปที่ลิฟต์มามันต้องใช้รหัสผ่านด้วยแต่ดีนะที่กูติดตามช่อง TechCast ใน YouTube นี่โปรโมทไปเนี่ยสุดท้ายพาสเวิร์ดโอเคพาสเวิร์ดก็คือไอเนี่ยคุย69คุย69คือเราต้องไปห้อง3ทับ9ไปโอเคไป3ทับ9นะอันนี้3ทับ2ว่ะไอ้โบตามหาไอ้โบตามหาไอ้โบอันนี้3นี่ไง3ทับ9มีอะไรปิดไว้อ่ะนี่ไงนี่ไงประโยคได้เลยอ๋อนี่ไงนี่เปิดได้คุณแม็กใช้กุญแจใช่ไหมเปิดแล้วแค่นี้เลยโล่งเลยไม่มีอะไรเลยอ๋อนี่คุณแม็กมันมีรูอ๋อมันน่าจะเป็นรูน้ำรูระบายน้ำเหรอมุดรูไปแล้วกดคอนโทรลนะโอเคเข้ามาในรูตรงนี้อ๋อก็คือผ่านอะไรอ่ะพอผ่านในตัวที่กั้นเมื่อกี้นี่มาคือเขาไม่ก็ไปอะไรอ่ะข้างหน้าคืออะไรอ่ะเป็นลิฟต์บ้างอ๋อเป็นลิฟต์แดงอันนี้ไงใส่รหัสไปคุยใช่ไหมคุย69คุย69ส่งรหัสอันนี้มีเสร็จเลยอ่ะได้แล้วอย่างนี้เลยเหรอเขียนแล้วเราต้องไปไหนอ่ะเดี๋ยวพึ่งเอ้ยกูต้องคุยกันก่อนว่าจะไปไหนมีกระดาษมีบอดแสกูแม็กมีบอดแสอ๋อนี่ไงนี่มันบอกอยู่ตอนนี้พวกเราลงมาในห้องชั้น1ตอนนี้เราอยู่ชั้น1โดยปกติที่นี่ไม่มีใครเข้าออกหลังจากนี้พวกเราจะต้องลงลิฟต์ไปอีกตัวก็จะถึงสถานที่ในตำนานที่ว่ากันละหลังจากนี้งดใช้เสียงด้วยนะแถวนี้อาจมียามอยู่ก็ได้ที่กูรู้ยามมันชอบอู้เพราะเชื่อในระบบกล้องวงจรปิดอันใหม่จะเห็นว่าในระยะการมองของกล้องยังมีไฟสีแดงแค่ระวังตัวอย่าให้กล้องเห็นมึงมีอีกอ่ะใช่ต้องไปหาลิฟต์อีกตัวนึงมาดูนี่ดิอะไรอ่ะมานี่อยู่ไหนอยู่นี่อยู่ไหนอ๋ออยู่ไหนเห็นอะไรละเอ๋เอาอยู่ไหนอ่ะนี่ไงอยู่ไหนอ่ะนี่โอ้ตกใจอีเทียเออทำไมมีอะไรนี่ไง
อ๋อมีทางไปต่อเหรอมีทางไปต่อเอาไปสำรวจสำรวจโรงเรียนมาเลยมาเลยมาเลยไม่จะเจอผีช่องแอร์วะทำไมท่าเดินมึงตลกจังวะโอ้ก็เหมือนกันกับท่ามึงเลยไอ้เชี่ยเจ๊ไอ้เจ๊แม็กออกก่อนไหมน่ากลัวโอเคไปคุณแม็กไปก่อนไปแม็กไปก่อนเลยเดี๋ยวคุณตามไปติดๆไหนอยู่นี่อยู่ใกล้จังอันนี้คือไม่รู้นะว่ามันจะต้องไปทางไหนพาไปเฮ้ยโอ้มีเสียงแอร์คุณแม่งมีเสียงแอร์เป็นแดงๆว่ะมันน่าจะเป็นลิฟต์อ่ะเขาไม่ใช่ลิฟต์กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดถ้าแดงๆคือไปไม่ได้แต่มันมีทางไปต่ออยู่นะคุณแม็กโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอกล้องวงจรปิดเลยเนี่ยไปเนี่ยตายแน่ไปได้เห็นป่ะมันเป็นแสงจากข้างนอกก็เฮ้ยเชี่ยอะไรวะเชี่ยไปดิหันมาทำไมเฮ้ยมึงถอยก่อนไม่ได้เฮ้ยไปเลยไปไม่ได้ไปเลยเดินไปดิมันเป็นเสียงอะไรสักอย่างนึงอ่ะเราต้องไปดูไม่คิดถึงไอ้โบ้เหรอไปดิเพราะนั้นเป็นสีแดงมันเป็นเสียงแปลกๆวะมันเป็นเสียงแอร์คุณแม็กไม่ต้องกลัวหรอกอะไรอันนี้ไปไม่ได้ละอันนี้เป็นสีแดงละเหรอใช่โอเคมาเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวกลับก่อนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยลงไปก็แค่อย่าไปโดนแสงสีแดงถูกป่ะเออก็อีซี่มั้ยอ่ะไหนอ๋อนั่นลิฟต์อยู่นั่นคุณแม็กใช่ป่ะเออนู่นไปไม่ได้วะอ๋อมันไปไม่ได้เหรอเราว้ายว้ายว้ายคุณแม่ทำไรกูแตกฮะเอามาโอเคเนี่ยมันมีประตูตรงนี้อยู่อ๋อเนี่ยประตูเปิดได้อ๋อนี่กล่องนี้เหรอกล่องเนี้ยมันต้องอ๋อนี่ไงตู้ปิดกล้องวงจรปิดแบบแมนนวลรหัสอะไรอ่ะต้องไปหารหัสแต่ไม่รู้ไงนี่ต้องไปทำประตูขาวไปเลยไปเลยอะไรอ่ะมีห้องมีโต๊ะบอลอ่ะมีกระดาษเหรอกระดาษอ่านเลยการทำงานอาทิตย์แรกมีเรื่องต้องจำอย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับทั้งรหัสของกล้องหน้าลิฟต์ที่เปลี่ยนกันแบบสุ่มทุกวันเฮ้ยรหัสมีการเปลี่ยนสุ่มทุกวันผมไม่แน่ใจว่าต้องมีระบบความปลอดภัยของลิฟต์ตัวนั้นทำไมทั้งที่ไม่เคยมีใครใช้ลิฟต์ตัวนั้นเลยอย่างไรก็ตามหัวหน้าก็เทพเกินแค่มองกล้องก็รู้แล้วว่ารหัสคืออะไรผมนับถือแต่ผมว่าวิธีที่หัวหน้าเคยบอกมันยากไปแล้วครับผมยอมไปตัดไฟด้วยมือในอาคารเรียนเก่ายังง่ายกว่าอีกแต่ข้อเสียคือผมจะได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างแปลกๆในอาคารนั้นอีกครับผมถ้าไปตอนกลางคืนผมจะไม่ไปในอาคารนั้นเด็ดขาดส่วนอีกเรื่องคือหัวหน้าครับไอ้ที่บอกว่าเป็นรหัสประตูลับอย่างน้อยก็ช่วยเอาโน้ตที่แปะไว้ที่โต๊ะทำงานไปทิ้งเถอะครับคืออะไรอ่ะอ๋อเนี่ยอะไรผมรู้ดิอะไรใต้โต๊ะทำงานที่กูดูเนี่ยอ๋อนี่เหรอโน้ตอี้รหัสเต็มเลยไหนอ๋อนี่โน้ตบุ๊กก็ดูได้เนี่ยดูเลยเหมือนจะเป็นรหัสเพื่อเปิดบางอย่างที่สำคัญมากโอเครหัสผ่านคือ ABC 1 2 3รหัสผ่านคือ ABC 1 2 3ก็คือ ABC 1 2 3เหรอใช่แล้วกูลองไปใส่ก่อน BC 1 2 3เปลี่ยนทุกวันไม่ใช่นะไอรหัส ABC 1 2 3อันนั้นคือมันเป็นรหัสประตูลับคุณแม็กมันไม่ใช่รหัสปิดกล้องวงจรปิด ABC 1 2 3ใส่ตรงนี้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยตู้ลับเหรอใช่ไม่มีโต๊ะด้วยอ่ะนี่กูเก่งนะเนี่ย ใครปริศนากูข้างในนี่ไงอ๋อนี่ไงปิดกล้องวงจรปิดอ๋อต้องไปยังอาคารเรียนเก่าไม่ใช่หรือว่าเราปิดไปแล้ววะเอาคุณแม่เราปิดไปแล้วรอใช่เนี่ยป่ะนี่ทางนี้เราเดินได้สะดวกเลยแต่รหัสตรงที่จะไปตรงลิฟต์ตรงนั้นน่ะคือเราต้องไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปปิดไฟเออต้องปิดไฟที่อาคารเรียนเก่าที่เราเลี้ยวซ้ายไปอ่ะอ๋อถึงแล้วนี่ถึงแล้วไปออกไปเลยรออย่าไปกลัวอยู่ได้กันทั้งสองคนนี่ไงเป็นตึกเก่านี่มีโน้ตคุณแม่งมีโน้ตถึงพนักงานใหม่ทุกคนในอาคารเรียนเก่าที่เคยถูกไฟไหม้ตอนนี้กำลังถูกปรับปรุงขึ้นใหม่แต่ว่าระบบไฟของอาคารใหม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการติดตั้งเราจึงจำเป็นต้องลากสายไฟจากอาคารหลักเป็นการชั่วคราวดังนั้นถ้าเกิดเหตุจะต้องตัดไฟในอาคารหลักให้ใช้วิธีการตัดไฟที่อาคารเก่าแทนก็คือเราต้องมาตัดไฟที่อาคารนี้แหละอู้คุณแม็กโอ้โหเหี้ยโคตรน่ากลัวคุณแม็กมาดูดิผีช่องแอร์สำรวจมาจากตรงนี้ปะเนี่ยมีอะไรวะมีโน้ตตรงนี้คุณแม็กแต่ว่าอ่านไม่ได้แล้วเราห้องตัดไฟต้องไปทางไหนอ่ะนี่อ๋อนี่มันมีทางไปต่อคุณแม็กไปดิเนี่ยทางเนี้ยซ้ายไปเลยซ้ายมืดขวาล่ะขวามีไฟเอาไปดูขวาก่อนเฮ้ยมีประตูคุณแม็กมีประตูคืออะไรอ่ะอันนี้คือเป็นห้องเรียนนี่อ๋อนี่ไงจดหมายคือของอะไรอ่ะจดหมายชี้แจงอ่ะอาคารถูกไฟไหม้จนเรียกว่าเกือบจะต้องทำใหม่ทั้งหมดรวมถึงมีคนเสียชีวิตมีคนตาย1คนขอเก็บเรื่องนี้เป็นความลับโดยเฉพาะห้องเก็บของด้านข้างอาคารถูกขอห้ามเปิดเป็นเด็ดขาดก็คือตรงที่เรากำลังจะไปนี่แหละลองกลับไปดูฝั่งนู้นก่อนไหม
ตรงไหนไอ้ฝั่งนู่นน่ะที่มันเป็นมืดๆอ่ะไอ้เนี่ยไปทางมืดๆดูด้วยว่ามีอะไรมีอะไรบ้างมีห้องมีห้องหุ้ยกูแม่งรู้เลือดเฮียไปก่อนนะกูเดี๋ยวไปไหนไปไหนมาไปไหนมาเดี๋ยวไปไหนเอาห้องไหนก่อนเอาห้องนี้ไม่ห้องไม่มีเลือดนี่ห้องเลือดไปเลยเฮ้ยเปิดเลยกูแม่งเอาเปิดเลยไม่เอาไปดิเปิดนะเปิดเลยเฮ้ยไปกูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดไม่ได้กูแม่งมันเปิดไม่ได้เปิดไม่ออกแต่อีกฝั่งนะอีกฝั่งนี้เอาล็อกเหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นไปทางนั้นถูกต้องละไปเดินไปไปเดินก่อนดิเดินก่อนดิไปเลยเอ้ยอย่าเกี่ยงกันดิยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยมีเปิดปิดไฟด้วยว่ะอย่าวิ่งดิอย่าวิ่งอย่าวิ่งเดี๋ยวเหนื่อยอันเนี้ยมีอะไรมีประตูใครสร้างวะเฮ้ยเอออย่างงงแล้วตรงมีดิตรงมีมีอะไรบ้างไม่มีอันนั้นไงนั่นไงคืออะไรอ่ะเดินไปดูดิคือกล่องอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงที่ตัดไฟไอ้เหี้ยเลือดเต็มเลยไม่ใช่เลือดมันก็เป็นขม่าวอ๋อนี่นี่ที่ตัดไฟใช่ปะใช่นั่นแหละเดี๋ยวเราดูๆๆนี่ก่อนตอนนี้พวกเราพยายามหาวิธีตัดไฟกล้องวงจรปิดหน้าลิฟต์ตัวเครื่องที่ดูเหมือนจะเป็นคัทเอาท์พอทำการตัดไฟแล้วมันก็ตัดแค่ตัวอาคารเรียนเก่าแต่ยังมีไฟไปเลี้ยงที่กล้องจรปิดอยู่ดีนอกจากนี้พวกเรายังเจอแผนผังหรือกลไกอะไรบางอย่างและที่สำคัญมีจุดที่แปะเทปไว้หลายจุดซึ่งมันบอกให้พวกเราปิดไฟทั้งตัวอาคารเรียนนี่ด้วยคันโยกจากนั้นปิดประตูห้องที่มีเทปไปยืนอยู่ในบริเวณที่มีเทปติดไว้1คนต่อ1จุดแล้วปิดไฟฉายด้วยถ้ามีพอพวกเราทำก็พบว่าสถานที่มันมีบางอย่างเปลี่ยนอะไรวะเนี่ยกูติดอยู่ที่นี่มานานแล้วเพื่อนๆคนอื่นก็หายไปกันหมดก็กะแล้วว่าที่นี่มันแปลกๆเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างเดินอยู่รอบๆตลอดเวลาคืออะไรก่อนกูอยู่ที่ไหนเนี่ยโรงเรียนจริงมั้ยเนี่ยก็ตัดไฟมันจะเป็นยังไงกูแม่งเราตัดไฟดิตัดไฟก็ตัดเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ตัดแค่อาคารเรียนเก่าใช่มั้ยใช่แต่มันไม่ตัดกล้องวงจรปิดไงตัดเลยป่ะลองตัดดินี่เหมือนตึ๊บเหมือนตึ๊บเลยเปิดเปิดเปิดเฮ้ยคุณแบ็คเปิดไม่ได้แล้วชิบหายไปหาห้องที่มีเทปอ่ะห้องที่มีเทปปิดอยู่เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่หาห้องที่มีเทป2ห้องก่อนถูกต้องแล้วเราค่อยแยกกันแล้วไปยืนแล้วไปนั่งอยู่ตรงที่มันมีเทปอ่ะถูกแล้วก็ปิดไฟฉายถูกว้าอย่าเพิ่งเปิดดิกูตกใจหาห้องที่มีเทปอ่ะเข้าไปอันนี้อันนี้เห็นแล้วนี่อย่างนี้เหรออ๋อโอเคมีห้องนี้แล้วหนึ่งนะก็คืออันนี้คือห้องตรงหัวมุมสุดสายถูกต้องเนี่ยเรามาตรงนี้ก่อนทางตรงใช่ไหมอันนี้คือตรงยาวถูกไหมตรงยาวมาห้องขวาเลี้ยวขวาไปห้องแรกตรงนั้นก็คือจะเป็นคือสุดทางอ่ะสุดทางห้องแรกก็คือจะมีตรงสุดสายไปสุดสายมีห้องนึงเอาเปิดดิห้องน้ำเฉพาะครูเผื่อจะมีเฮ้ยไงมีจริงด้วยไปเลยคุณแม็กงั้นน่ะไปเดี๋ยวผมรออยู่ตรงนี้ไอ้สัตว์อ่ะนะคุณแม็กรออยู่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมไปเองเดี๋ยวผมจะทำการวิ่งรวดเดียวเลยปิดประตูให้ด้วยนะปิดประตูละเออไปไปนะไปเลยวิ่งแล้วตรงยาวตรงยาวมาแล้ววิ่งมาแล้วสุดสายไปแล้วกูสุดสายเดี๋ยวสายรอก่อนกลับมาไม่น่ามีตัวอะไรไม่น่าจะมีตัวอะไรแน่นอนเดี๋ยวสายไม่มีตัวอะไรมาแน่นอนไม่มีห้องแรกเข้าไปปิดประตูโอเคยืนเทปปิดไฟด้วยปิดไฟปิดไฟนี่ห้องเปลี่ยนไปถูกต้องโอ้นี่มีโน้ตตรงนี้มีโน้ตถูกไหมเลือดเต็มเลยตอนนี้เราถูกขังอาคารนี้มันอะไรกันไอตัวนั่นด้วยตัวอะไรแต่ไม่เป็นไรเรารู้ทางออกแล้วถ้าเห็นกระดาษแผ่นนี้จะช่วยพวกมึงหาทางออกได้นะในกลไกที่พวกเราเจอมันบอกว่าที่นี่มีท่อลับอยู่ในห้องสมุดการที่จะเปิดมันได้ต้องดึงไฟให้มากพอที่จะเปิดมันหรือก็คือพวกเราต้องเปิดไฟทุกดวงถ้าทำอย่างนั้นแล้วไฟที่อาคารหลักจะดับเพราะไม่พอใช้อีกด้วยแต่ว่าการเปิดไฟของอาคารนี้มันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าไฟทุกดวงที่นี่จะต้องเปิดเป็นคู่ๆถ้าเปิดผิดคู่ไฟจะดับทันทีโดยแต่ละคู่ต้องสังเกตตัวเลขภายในห้องให้ดีมันจะเป็นแผ่น
็นสีขาวๆมีทั้งขนาดเล็กใหญ่บางอันติดไว้ข้างโต๊ะหรือข้างจอคอมไฟทั้งหมดมี9คู่18ดวงซึ่งสามารถสังเกตได้ง่ายว่าห้องไหนมีสวิตช์ไฟห้องนั้นจะต้องมีป้ายตัวเลขแน่นอนแล้วก็ระวังไอ้ตัวนั้นด้วยล่ะตัวไหนอ่ะไม่รู้เสียงเดินเนี่ยข้างนอกแน่นอนพอรู้จุดอ่อนมันนิดหน่อยคือไอ้นั่นมันเหมือนจะเป็นขี้เถ้าลอยได้ตัวมันเลยจับพวกสิ่งของไม่ค่อยได้ดังนั้นถ้าเกิดโดนมันเห็นตัวให้รีบขังตัวเองไว้ในห้องจนกว่ามันจะไปโชคดีไว้เพื่อน โอ้ยกูรู้ละทีเนี้ยอันดับแรกนะคุณแม่งนะเป้าหมายของเราเนี่ยคืออยากปิดกล้องวงจรปิดตรงอาคารใหม่ถูกไหมเราต้องมาเปิดไฟในอาคารเก่าให้มันดึงไฟก่อนการดึงไฟเนี่ยก็คือเปิดไฟไอ้18ดวงนั่นแหละ9คู่ถ้าเราเปิดไฟเสร็จปั๊บประตูก็จะเปิดออกในห้องสมุดที่เราไปดูในขณะเดียวกันก็คือไฟอาคารใหม่ก็จะปิดไปด้วยก็คือมันจะดึงไฟกันถูกต้องแล้วต้องเปิดไฟให้ครบก็คือมึงกับกูเปิดพร้อมกันใช่ปะถูกมันมีเนี่ยๆมันมีเลขบอกอันนี้คือน่าจะหลอดที่9คุณแม็กมึงให้กูออกไปป่ะเนี่ยไปหากันก่อนมั้ยมาดิมึงมาดิกูมาแล้วเมื่อกี้กูวิ่งมาเลย เอาไปเจอกันครึ่งทางมั้ยล่ะอ๋อดิตัวมันจะเป็นขี้เถ้าลอยได้นะคุณแม็กโอ๊ยมันมาดูน่ากลัวขึ้นแล้วคุณแม็กโคตรน่ากลัวอันนั้นคุณแม็กใช่มั้ยน่ะเออใช่คุณแม็กมั้ยล่ะไปแล้วนี่เราไปหาไฟก่อนเฮ้ยจะไปเฮ้ยคุณแม็กนั่นน่ะอะไรแดงๆอ่ะต้องระวังตัวนั้นน่ะใช่ใช่น่าจะตัวนั้นแหละตัวแดงดูทีละประตูดูประตูนี้ก่อนคุณแม็กไม่มันจะมีบอกอยู่ข้างโต๊ะข้างตู้ลองหาดูอะไรอันนี้คืออะไรหนึ่งอันนี้หนึ่งไหนอ่ะศูนย์หนึ่งเนี่ยศูนย์หนึ่งนี่คือห้องนี้คือศูนย์หนึ่งแล้วห้องเนี้ยมีไฟปะมีห้องนี้มีสวิตช์ไฟอ๋ออันนี้นี่ศูนย์หนึ่งคุณแม็กศูนย์หนึ่งเหรอใช่เนี่ยไปเปิดห้องข้างเลยไปทำไมเสียงเดินอะไรอ่ะเสียงเดินเราอีแหละเปิดเลยถึงสวิตช์ไฟยังเอาละหนึ่งสองสามเฮ้ยได้การอย่างนี้เองเคได้หนึ่งละเหลืออีกแค่8คู่ ทำไมเราไม่เช็คห้องตรงนั้นก่อนล่ะตรงไหนมานี่ทางนี้มานี่นี่เฮ้ยเฮ้ยข้างหลังคุณแม่มาวิ่งมาคุณแม่วิ่งมาอยู่ไหนวิ่งมาเฮ้ยนี่เรียบร้อยกูแม่งตายหรอสู้เพื่อนเลิกเล่นแม่ง